จินนี่สวัสดีค่ะจินนี่เดินไปลูกมาแล้วยิวอ่ะยิวอ่ะยิวอ่ะยิวกำลังเดินมายิวกำลังหาสามีตลอดใช่เขาเป็นสามีฉันด้วยเธอไม่รู้หรอสวัสดีค่ะยิวเยอะเยอะยิวไม่เจนนี่นะครับเฮ้ยประเด็นนะเดี๋ยวสำรวมเจ็ดดับทัวร์เขาขอสำเจนนี่กับยิวเป็นแบบมันครอบครัวแล้วลูกกับลูกไปไหนอ่ะลูกหลับแสดงว่าเจนนี่คนเดียวใช่ป่ะลูกคนเดียวหรอแม่สามีเดี๋ยวยิวเรายิวนะเรายิวนะยิวมาแล้วยิวมาแล้วยังใช่ไหมอ่ะนั่นไงพี่กัดไงไหนอ่ะพี่ตะโกนเรียกอยู่ที่อ่ะไม่ยิวเข้ามาก่อนตั้งแต่บ่ายสองเจนนี่กลางนะไม่เลยเจนี่ก่อนแม่เลยยิวยิวมาเลยเดินเข้าไปว่าเรายิวแป๊บนึงเรายิวไหมเรายิวเนาะอ่ะเจนี่ยิ้มแย้มก่อนเจนี่ยิ้มแย้มก่อนลูกอ่ะแม่เป็นมอไซค์จากการ์ลินโอเคต้องนี่ด้วยนะนี่มอไซค์เลยหรออ่ะทุกคนวันนี้เจนี่ไม่แป๊บนึงอ่ะเจนี่หายใจก่อนเจนี่หายใจก่อนเจนี่หายใจก่อนวินนี้นางนั่งวินมาเตือนมาทุกคนแก้ผ้าเซ็กตุกซอยตุกรอตุกหัวเข้าฉันแบบรถติดไหมรถติดไหมรถติดแล้วประเด็นคือประกันที่ทำไว้ให้อยู่จริงอ่ะมันไม่คุ้มครองมอไซค์ไงอ้าวแต่ตัวกับหูตัวกับหูดำปรือละนั่งมาจากไหนอ่ะนั่งจากอมรินทร์ฮะนั่งบินมาจากอมรินทร์ใช่ค่ะชุดนี้หรือเปล่าชุดนี้หรอสีเทาแต่ยาวเท่านี้อ๋อมันไม่แตกเลยอ่ะมันทำไมค่ะเมื่อกี้ทำแค่วันละยิวเออทำไมเรื่องเป็นสิบพันก่อนเอาเรื่องเป็นสิบพันก่อนไหมเดี๋ยวยิวมาแค่สัปดาห์รอบนึงนะโอเคยิวมาแล้วยิวมาแล้วที่รักมาแล้วค่ะที่รักอุ้ยแดงมากเลยนะแม่เราชื่อยิวยิวไหนสวัสดีค่ะสวัสดีครับน่ารักจังเลยโอ้ยยิวจับพุงด้วยกลับไปได้นมนะคะยิวรอดไปหนึ่งทีรอดท้องอ่ะเฮ้ยยูจีนสนิทกันเจอกันบ่อยเจอทุกวันเลยมามา5 4 3 2วันนี้ถือว่าเปิดตัวผลิตภัณฑ์ตัวแรกของเจนนี่เลยกับดีดีเจนนี่ยังไงบ้างคะก็รู้สึกดีใจแล้วก็ตื่นเต้นค่ะแล้วก็งานวันนี้คือรู้สึกแบบว่าภูมิใจมากๆเพราะว่าตั้งใจแบบว่าทั้งเหมาของกินทั้งเอาคอนเสิร์ตของค่ายตัวเองมาเล่นแบบยกค่ายครั้งแรกในกรุงเทพมหานครเลยค่ะก็ตื่นเต้นหลายๆอย่างแล้วก็ตื่นเต้นหัวถงเด้งตื่นเต้นที่จะได้เจอตัวแทนครั้งแรกด้วยเหมือนกันเห็นบอกว่าแค่เปิดตัวก็ปังทุกแพลตฟอร์มแล้วใช่ค่ะตอนนี้คือดีใจที่มีแฮชแท็กดีดีเจนนี่กระแสดีมากๆนะคะขอบคุณทุกคนที่แบบสนใจสินค้าหนูกันขนาดนี้แล้วก็ทุกคนแบบรอหนักมากขอบคุณนะคะอะไรเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เรามาจับสินค้าเกี่ยวกับบอดี้ตัวนี้ค่ะก็คือเจนนี่อยากทำอะไรก็ได้ที่ใช้แล้วเห็นผลเลยเพราะว่าเราไม่อยากมีดราม่าอย่างเช่นถ้าเกิดว่ามันต้องรอ7 วัน 14 วันแล้วแบบแพ้ง่ายเลยอะไรเงี้ยเราก็กลัวว่าคือเราดราม่าเยอะแล้วก็เลยเอาเป็นดีดีบอดี้ครีมทาปุ๊บเห็นผลทันทีเลยว่าผิวเปลี่ยนอะไรเงี้ยค่ะก็เลยตั้งใจทำตัวนี้อันนี้ทดลองมานานขนาดไหนคะอุ้ย3-4 เดือนเนาะก็คือตั้งแต่ปลายปีที่แล้วใช่ค่ะลองแล้วลองอีกเหมือนบางตัวเนี่ยที่เราเทสมามันไหลก็ไม่เอาเพราะว่าเราตั้งใจเอามาเล่นน้ำสงกรานต์อะไรเงี้ยค่ะถ้ากลิ่นไม่หอมก็ไม่เอาอะไรเงี้ยแน่นอนว่าครองตลาดเอาใจทั้งสุภาพบุรุษแล้วก็สุภาพสตรีเลยใช่ค่ะจริงๆตอนนี้ที่เจนนี่คือไม่มีของเลยเพราะว่าหมดตั้งแต่4ชั่วโมงแรกที่เปิดตัวไปค่ะแล้วก็ตอนนี้มีดีลเลอร์ติดตัวก็ถ้าใครสนใจก็สั่งซื้อได้ที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศไทยเลยค่ะอันนี้มันมีกี่สูตรนะคะทั้งหมดสูตรเดียวเลยค่ะกลิ่นเดียวสูตรเดียวแล้วก็ของล็อตแรกจะบอกว่ามีน้อยมากคือเจนนี่ตั้งใจทำมานิดนึงเพราะว่าเราไม่อยากให้ของเราล้นตลาดแล้วก็อยากให้ของเรามีคุณค่าที่สุดอยากให้คนตามหาถามหาให้มากที่สุดแล้วสำหรับผิวอะคะมันเหมาะกับทุกสภาพผิวทุกสภาพผิวเพราะว่าเจนนี่คิดแล้วว่าถ้าเราทำออกมาคนต้องถามว่าน้องเธอใช้ได้หรือเปล่าเพราะว่าลิลลี่เป็นคนผิวคล้ำทีนี้ก็ให้ลิลลี่ช่วยมาเทสด้วยค่ะก็ดีค่ะไม่วอกไม่เทาแล้วก็รู้สึกว่าพอลิลลี่ทาขึ้นเวทีคอนเสิร์ตน้องดูมีออร่าขึ้นเยอะมากจริงๆความคาดหวังกับธุรกิจนี้เป็นยังไงบ้างคาดหวังแค่ให้คนรักมากขึ้นค่ะเพราะว่าทำระบบตัวแทนอะถ้าทำไม่ดีเราอาจจะโดนด่าหรือว่าโดนดราม่าได้และทีนี้เนี่ยถ้าเราขายปลีกคนเดียวเราอาจจะมีคนเดียวแต่ถ้าเกิดว่าเราทำระบบตัวแทนอย่างเงี้ยเราแบ่งกำไรให้คนได้รักเรามากขึ้นเหมือนวันนี้คนมาคอนเสิร์ตเราแบบเป็นพันพันคนอย่างเงี้ยคือเราก็รู้สึกภูมิใจแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ให้โอกาสจริงๆงานก็เยอะอยู่แล้วพอมาทำออนไลน์ก็จะยิ่งงานเยอะกว่าเดิมไหมคะก็จะยิ่งแบบไม่ได้นอนไปเลยค่ะคือเอาจริงๆนะจากมีเวลาไปสวีทไปเที่ยวกับแฟนอะพอมีเป็นเจ้าของแบรนด์อะไม่มีเวลาเลยนอนก็แบบไม่ได้นอนเลยค่ะคือตั้งใจทุ่มเทมากๆอย่างนี้ยิวช่วยเรื่องกระตาดอะไรยังไงบ้างคะช่วยทุกอย่างรีวิวฟรีแล้วก็เป็นดีลเลอร์ให้ด้วยอะไรเห็นบอกว่ามีทีมพ่อยิวเลยใช่ค่ะก็ตั้งใจว่าคือทำธุรกิจครั้งนี้อยากให้แบบว่ามีทีมดีลเลอร์ยิวสำหรับสาวๆที่ชอบบอกว่าฉันอยากอยู่กับแฟนเจนนี่อย่างเงี้ยเราก็เลยเปิดโอกาสไม่กลัวสาวๆอยู่ใกล้คุณยิวหรออุ้ยเชื่อใจแฟนค่ะตอนนี้ลงทุนไปเยอะไหมคะคะลงทุนไปเยอะ
ลงทุนใช้ได้ค่ะแล้วก็ทุ่มถ้าเป็นทุ่มที่สุดก็คือการตลาดเพราะตอนนี้วางแผนการตลาดกว่า10ล้านได้เลยการตลาดรันทั้งปีค่ะเพราะว่าในเมื่อของที่เรามันไม่มีแล้วเราแค่ทำการตลาดให้ตัวแทนขายให้หมดพอตัวแทนขายหมดทุกคนก็จะมีรายได้และเราถึงจะเปิดล็อตต่อไปล็อตแรกต้องหมดก่อนให้ฝากว่าจะได้ถ้าอยากสนใจสินค้าต้องติดต่อได้ยังไงหรือว่าดูที่ไหนได้ค่ะก็ตอนนี้นะคะดีดีเจนนี่นะคะตอนนี้เป็นกระแสที่ดีมากๆนะคะสงกรานต์นี้นะอยากให้ทุกคนพกติดตัวไว้นะคะ1หลอด290บาทนะคะตัวนี้ปรับสภาพผิวทันทีหลังใช้แล้วก็ผิวจะมีออร่าแบบนี้เลยนะคะไม่ติดขนไม่ติดเบาะนะคะกันเหงื่อกันน้ํา 100% ถ้าใครใช้แล้วมันไหลหรือไม่กันน้ํากันเหงื่อเรายินดีคืนเงิน 100% นะคะแล้วก็ถ้าใครสนใจสินค้าตอนนี้นะคะที่เจนนี่ไม่มีแล้วสามารถสั่งซื้อได้ที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศไทยค่ะทีมพ่อยิวค่ะเชิญชวนให้เข้าทีมเราหน่อยอย่างเงี้ยพ่อยิวก็ไม่มีของแล้วเข้าได้ทุกทีมใช่ใครที่เป็นตัวแทนซื้อได้กับตัวแทนทุกคนขอแค่เป็นตัวแทนจริงๆไม่ใช่มิจฉาชีพเพราะว่าไม่ว่าจะซื้อที่ใครก็คือซื้อดีดีครีมเหมือนกันครับเรื่องกับเรื่องค่ายเพลงบ้างครับเป็นยังไงบ้างถ้าตอนนี้มันมีข่าวมาแรงกระแสมากค่ะเอาเรื่องอะไรอย่างล่าสุดที่เราบอกว่าหมดไป20ล้านแต่เกือบมาหมกหมดไปเกือบ10ล้านคือต้องยอมรับเลยว่าปีที่ผ่านมาน้องๆซีซั่น3กระแสน้อยมากแล้วก็รวมถึง YouTube ที่มันยากมากๆค่ะลงทุนไปประมาณเกือบ20เพลงแต่ยอดวิวรวมเนี่ยก็คือแบบว่าน้อยมากก็เลยพูดกับทุกคนตรงๆว่าเราขาดทุนเยอะมากแต่ก็คือไม่ได้เสียใจเพราะว่าตั้งแต่เรามีข่าวกระแสเรื่องค่ายของซีซั่นที่แล้วแล้วหนูได้ยินคำแนะนำจากผู้ใหญ่หลายๆท่านบอกว่าถ้าจะทำค่ายคือต้องให้โอกาสจริงๆต้องทุ่มทุนจริงๆแล้วเราก็รู้สึกว่าโอเคเราก็ให้มาเต็มที่จนมาถึงตอนนี้ค่ะอีก2เดือนน้องๆเนี่ยก็จะหมดสัญญาค่ายแล้วเพราะสัญญาเจนนี่แค่1ปีที่สัญญาแค่1ปีเพราะว่าเราคิดว่าถ้าน้องเขาดังแล้วเขาอยากต่อก็ให้เขาต่อด้วยจิตใจของเขาที่อยากต่อจริงๆและถ้าเขาไม่ดังก็1ปีก็สมควรแล้วที่อยู่กันมางั้นก็ให้น้องเขาเอาสิ่งที่ได้จากค่ายเราไปต่อยอดในชีวิตเราเองแล้วประเด็นที่มีดราม่าก็คือ10ล้านวิวใช่ไหมคะเพราะเจนนี่รู้สึกว่าถ้าเราสู้กันถึงเพลงสุดท้ายเนี่ยเจนนี่จะทุ่มให้อีก1ล้านบาทถ้าเพลงนี้ยังไม่ได้10ล้านวิวเนี่ยเราก็ควรที่จะแยกกันได้แล้วเพราะเจนนี่ก็ไม่อยากดองน้องๆเอาไว้บวกกับตอนนี้เรามีครอบครัวมีลูกที่ต้องดูแลทำให้เวลาถ้าทุกคนสังเกตว่าซีซั่นนี้เจนนี่อยู่กับเด็กๆน้อยมากการอยู่กับเด็กๆน้อยเนี่ยไม่ได้แปลว่าเราไม่มีตัวแทนนะคะเรามีคนไปดูแลแต่ว่าพอมันไม่ได้อยู่ใกล้ชิดหนูอ่ะมันก็ไม่ได้เป็นไปตามแพลนที่เราวางไว้ทุกอย่างและน้องๆก็ดังได้ช้าลงเหมือนใครอยู่กับเจนนี่อ่ะถ้าถ่ายTikTokกันทุกวันอย่างเงี้ยกระแสก็จะดีนู่นนี่นั่นแต่พอเรามีครอบครัวมีลูกเราก็ต้องแบ่งเวลาค่ะเราก็เลยรู้สึกว่างั้นก็เดี๋ยวมาวัดกันที่เพลงนี้ถ้าได้ก็ยินดีต้อนรับทุกคนแต่ว่าที่ทุกคนไปบอกว่าเจนนี่บังคับให้เด็กเซ็นสัญญาอันนี้ไม่จริงเลยนะคะมันเป็นเพียงพาดหัวข่าวที่แบบถ้าทุกคนเข้าไปอ่านเนื้อข่าวทุกคนจะเข้าใจว่าถ้าเด็กได้10ล้านวิวเนี่ยจะต่อหรือไม่ต่อก็ได้ค่ะได้ทั้งหมดเลยเพราะว่าตั้งใจทำซีซั่นนี้อยากให้โอกาส 100% ไม่ได้หวังผลกำไรแต่ทำไมต้อง10ล้านวิว10ล้านวิวเนี่ยไม่ได้เงินกลับมาเป็นหลักล้านนะคะได้มาแค่หลักแสน 200,000 แต่หนูต้องการแค่เงินทุนหมุนเวียนบ้างที่ไม่ใช่ว่าถ้าอย่างนั้นเรายิ่งทำแล้วเรายิ่งแย่อย่างเงี้ยมันก็จะเข้าเนื้อเราไปเรื่อยๆค่ะก็เลยคิดว่างั้นเรามาทำโปรเจกต์10ล้านวิวกันดีกว่าแต่คนมองว่าระยะเวลามันน้อยไปหรือเปล่า2เดือนน้อยค่ะก็ก็ต้องทำใจกันตรงนี้มันเหมือนเป็นมิชชั่นเนอะใช่ค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงถามว่าทำไมเจนนี่ถึงต้องมาประกาศให้ทุกคนรับรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้เพราะถ้าเราประชุมกันแค่เราหลังบ้านน่ะแน่นอนเราไม่มีกระแสเด็กๆก็ไม่เกิดเหมือนเจนนี่อาจจะโดนด่านิดหน่อยให้คนแบบว่าเข้ามาชมเข้ามาอ่านแต่อย่างน้อยเด็กๆก็อาจจะได้แจ้งเกิดกับผลงานต่อไปนี้แล้วที่ผ่านมาเด็กคนนึงต้องลงทุนเท่าไหร่ครับเพลงนึงก็ 100,000 ถึง 300,000 บาทค่ะต่อเพลงไม่รวมค่าออกไปออกคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็8คนนี้เจนนี่ตั้งใจว่า10คิวแรกที่จะให้น้องๆไปโชว์ตัวเราจะให้ไปเล่นฟรีเจนนี่ซัพพอร์ตค่าใช้จ่ายทุกอย่างทั่วประเทศไทยอย่างข้อตกลงนี้มันเป็นข้อตกลงกับน้องแต่แรกเลยหรือว่ามันเป็นมิชชั่นใหม่ล่าสุดข้อตกลงแต่แรกคือ2เดือนเนาะเหมือนหมดมันเป็นออฟเฟอร์เพิ่มเพราะเหมือนเอาจริงๆอ่ะอีก2เดือนก็จะหมดสัญญาทุกคนแล้วแต่ว่าเหมือนออฟเฟอร์ที่เจนนี่แนะนำให้ครั้งนี้เหมือนเป็นการเสนอทางเลือกให้น้องมีโอกาสได้แบบดังขึ้นมาได้ต่อสัญญาเพิ่มมากกว่าครับเพราะว่าพอเจนนี่บอกว่าน้องๆอีก2เดือนเราสัญญาหมดมีน้องๆประมาณ 80% ไม่อยากออกทักมาว่าผมไม่อยากไปไหนผมอยากอยู่กับพี่เพราะว่าเขาคิดว่าเขามาทางนี้แล้วอ่ะเขาขออยู่ต่อได้ไหมอะไรเงี้ยคือถ้าคุณอยากอยู่ต่อจริงๆคุณก็ต้องแสดงศักยภาพให้เราเห็นด้วยการที่มาช่วยกันทำให้เพลงนี้มันดังแต่ถ้ามันไม่ดังแล้วสุดๆแล้วเดี๋ยวเรามารอดูกันดีกว่าว่าพอหลังเพลงออกหรือว่าตอนหมดสัญญาเจนนี่จะไปในทางไหนต่อเพราะว่าเราก็ไม่ใช่คนใจร้ายในระหว่าง2เดือนที่ทำภารกิจเนี้ยเรามีแนะนำ
ยังไงบ้างให้ทำยังไงบ้างแน่นอนเลยคือทุกคนต้องแสดงตัวตนให้มากขึ้นเพราะว่าเดี๋ยวนี้นักร้องที่เขาไม่มีค่ายหรือว่านักร้องอิสระเนี่ยทุกคนสามารถดังได้ด้วยตัวเองเลยเพียงแค่ทุกคนขยันซึ่งพอเรามีค่ายซัพพอร์ตแล้วเรายิ่งต้องทำให้มากกว่าเดิมเพราะว่าถ้ารอแค่เจนนี่คนเดียวอ่ะเจนนี่ก็ไม่ทันเนาะคือเราต้องแบบ50 50เลยค่ะแล้วก็ให้ทุกคนแบบว่าช่วยนะคะในการไลฟ์สดเอ่ยปั่นกระแสตัวเองเอ่ยทำให้ทุกคนเห็นว่าเขาแบบมีตัวตนอะไรเงี้ยเพราะเป็นเรื่องสำคัญเพราะถ้าคนไม่ดังอ่ะเพลงก็ดังยากเหมือนกันค่ะอย่างถ้าสมมติยอดวิวมันครบพีคแล้วเนี่ยต้องถามตัวเด็กอีกครั้งถามแน่นอนค่ะถ้ายอดวิวใช่ถ้ายอดวิว10ล้านแล้วถามอีกครั้งถ้าใครไม่ไปต่อไม่ว่าถ้าใครไปต่อก็ยินดีค่ะเพราะว่าในเมื่อเราพูดไปแล้วก็ทุกอย่างขึ้นอยู่กับความสมัครใจของเด็กล้วนๆไม่มีสิ่งไหนเลยที่เจนนี่บังคับและเจนนี่อยากให้ทุกคนเข้าใจเลยว่าการทำค่ายเพลงมันเป็นอะไรที่เราต้องทุ่มเททุ่มใจแล้วก็ลงทุนเยอะมากเหมือนกันกับเด็กตอนนี้ที่อยู่ทั้งหมด12คนที่เจนนี่ดูแลอยู่กับคำกระหายต่างๆตั้งแต่เป็นดราม่ามากับข้อสัญญาที่เจนนี่ได้พูดออกมาบางคนก็มองว่าเหมือนเป็นการทำนาบนหลังคนเจนนี่เป็นยังไงบ้างทำนาบนหลังคนน่าจะมาจากที่เจนนี่ให้น้องๆขายดีดีครีมแล้วให้ออเดอร์ละ50บาทคือเจนนี่แค่เสนอทางเลือกสำหรับน้องๆบางคนที่มีทั้งคนที่พ่อแม่ป่วยรายได้ไม่พอนะคะเราก็เลยบอกว่ามาขายสินค้าพี่ไหมลงไม่ต้องลงทุนอะไรเลยพี่ส่งให้แพ็คให้พี่ให้ออเดอร์ละ50บาทซึ่งเจนนี่มองว่าคนที่เขาอยากได้โอกาสตรงนี้เหมือนตัวแทนจำหน่ายเขาต้องมาเปิดบินอย่างน้อย 2,500 เขาถึงจะได้ขายของเราและพี่ให้ทุกคนเนี่ยสิทธิ์ในการขายฟรีใครจะขายก็ได้ไม่ขายก็ได้ก็ไม่ว่ากันแต่น้องลิลลี่เป็นคนเสนอว่าแต่ถ้าน้องๆเขาขายได้หมื่นหลอดอ่ะพี่ถ้าเขาช่วยกันอ่ะพี่ต่อสัญญาได้ไหมเราก็มองว่าโอเคถ้าอย่างนั้นถ้าทุกคนทำได้อยากได้ข้อเสนอทางเรื่องจริงเราก็เพิ่มให้อีกแต่พอเราเพิ่มออกไปมันก็กลายเป็นว่าคนที่ไม่ได้เสพข่าวแบบว่าจริงๆอ่ะเขาก็จะมีดราม่าว่าสุดท้ายก็ให้ขายของตัวเองแต่เจนนี่บอกว่าถ้าไปเปิดบินแบรนด์คนอื่นมาขายให้ได้ไหมให้ได้แต่ถ้าขายไม่ได้นั่นแปลว่าเราก็ขาดทุนอีกด้านนี้เรามีดีๆของตัวเองแล้วเจนนี่ไม่ได้มีติดตัวนะคะเจนนี่ก็ไปขอซื้อจากตัวแทนในกลุ่มเพื่อมาส่งให้น้องๆเองเพราะว่าเราไม่มีของแล้วยิ่งมาเป็นการเพิ่มอาชีพเพิ่มความสามารถให้น้องๆดีกว่าเพราะว่าการเป็นนักร้องดังทุกวันนี้มันยากครับยากมากแล้วเหมือนถ้าจะเป็นนักร้องทางเดียวและไม่ดังอย่างเงี้ยก็กลายว่าชีวิตแบบหากินทางอื่นไม่ได้เลยแล้วครับใช่อันนี้เหมือนเรามอบช่องทางการทำหากินในอนาคตให้น้องเขาใช่แล้วหลายๆเป็นโอกาสที่ดีมากเคยสงสัยว่าทำไมเจ้าของค่ายถึงรวยอยู่คนเดียวทำไมน้องถึงรวยอยู่คนเดียวเพราะอยากให้ทุกคนมองให้เห็นเป็นตัวอย่างว่าเจนนี่ไม่ได้ทำแค่อย่างเดียวทุกวันนี้หนูวิ่งงานเยอะมากได้รีวิวสินค้าพิธีกรเล่นละครรับจ้างไม่ว่าจะร้องเพลงงานคอนเสิร์ตงานเลี้ยงงานอะไรเราเอาหมดเพราะว่านี่คือเราคิดว่าถ้าเรารอแค่งานร้องเพลงอ่ะยังไงเราเองก็ไม่รอดเหมือนกันกับครอบครัวที่เราต้องดูแลอย่างด้วยความที่ในฐานะผู้บริหารเรามองกลับไปไหมว่าทำไมซีซั่นนี้มันถึงไม่สักเซตตามที่เราเคยทำมาค่ะมีคำตอบให้เลยก็คือเด็กๆไม่ได้ใกล้ชิดกับเจนนี่เหมือนทุกๆซีซั่นเหมือนซีซั่นอื่นๆเนี่ยมีดราม่าก็จริงแต่พอเราได้ใกล้ชิดกันเราได้เล่นไลฟ์สดกันทุกวันเราได้ถ่ายติ๊กต็อกกันทุกวันคนก็จะตามมากขึ้นแล้วเหมือนเด็กๆอ่ะพอไม่ได้เจอเจนนี่ช่องเขาก็เพิ่งเกิดอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยดังยากนิดนึงแล้วก็บวกกับเพลงตอนนี้ที่เรามักจะฟังแค่ใน TikTok แล้วอ่ะเราไม่ค่อยตามมาฟังใน YouTube แล้วก็วิวใน YouTube อ่ะทุกวันนี้ปรับแล้วก็ขึ้นยากมากๆค่ะมันก็เลยไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้แล้วแล้วก็คิดในใจว่าจะดีกว่ามั้ยถ้าทุกคนเป็นอิสระแล้วก็นำสิ่งที่เคยได้จากค่ายน่ะไปพัฒนากันเองในชีวิตค่ะก็ยืนยันว่าเราไม่ได้ทอดทิ้งเด็กแต่เราแค่ยื่นโอกาสใหม่ๆให้เด็กทำใช่แต่จริงๆอ่ะถ้าสัญญาหมดอ่ะเจนนี่ก็รู้สึกเหนื่อยเหมือนกันนะเพราะว่าคือเราทำค่ายอ่ะพอทำดีแล้วก็ไม่ค่อยได้ดีเพราะว่าคนเขาตัดสินเราจากเรื่องเก่าๆแต่พอทำไม่ดีเราก็จะโดนด่าอย่างเช่นถ้าไม่ต่อสัญญาเงี้ยคนจะมองว่าเราทิ้งเด็กแต่พอเราต่อสัญญาแล้วสมมติว่าอยู่ไปแล้วมันไม่ดังขึ้นอีกอย่างเงี้ยเราก็จะโดนด่าได้ค่ะคือการที่ทำค่ายเพลงอ่ะของเจนนี่มันใช้ใจแล้วก็คือแบบต้องทุ่มทุนจริงๆที่ต้องทำต่อแล้วที่ผ่านมาเราใช้เงินส่วนตัวอุ้มค่ายเยอะไหมครับก็เกือบ10ล้านค่ะเกือบ10ล้านทั้งที่อยู่ที่กินค่าใช้จ่ายแล้วก็สร้างค่ายใหม่20ล้านตึกใหม่อะค่ะเพื่อให้น้องๆได้มีที่อยู่ที่กินที่ดีขึ้นเพราะว่าเราเคยมีดราม่าเรื่องที่นอนเด็กว่าเด็กนอนไม่สบายเด็กเจ้าของค่ายคือนอนห้องแอร์สบายอะไรเงี้ยเราก็ทำให้เพราะว่าอย่างที่บอกว่าอันไหนที่ปรับให้ได้คือปรับให้ค่ะแต่ถ้าอันไหนที่มันไม่ได้จริงๆแล้วเราก็ต้องขอโทษด้วยค่ะได้กินพอเราแจ้งมิชชั่นนี้ไปน้องๆที่อยู่ในซีซั่น2เขามีการตอบรับหรือคิดแบบนี้บ้างว่าพร้อมที่จะสู้ต่อไปหรือว่าดีใจแล้วก็บอกว่าถ้าไม่ถึง10ล้านขออยู่ได้ไหมเขาก็แบบโอ้ยก็ใจหนึ่งก็คือเป็นคนชอบสงสารคนอยู่แล้วแล้วก็รู้สึกว่าเดี๋ยวค่อยตัดสินกันหลังเพลงออกดีกว่าคือกลัวมากกลัวว่าคือพอมีลูกอะค่ะคือจิตใจทุกอย่างไหนจะงานที่กรุงเทพไหนจะงานที่เราทำพิธีกรแล้วพอไม่มีเวลาให้เขาจริงๆอ่ะเหมือนดองเขาไว้อ่ะได้ออกไหมคะและทุกวันนี้ค่ะการรับงานรีวิวสินค้าต่างๆจะนี่ไม่เคยหักเปอร์เซ็นต์เลยเพราะว่าเราคิดว่าเรามีมากพอแล้วเราไม่จำเป็นต้องมาอยากได้แค่ 2-3 พันหรือว่าหักเปอร์เซ็นต์ตรงนั้นของเด็ก
ซึ่งสิ่งนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ทุกคนก็มักมองไม่ค่อยเห็นแล้วก็จะมองแค่ว่าเจ้าของค่ายคนนี้มันมีประวัติไม่ดีมันเคยดูแลเด็กไม่ดีอย่างเงี้ยค่ะไม่อยากให้ตัดสินกันแค่นี้เพราะว่าทุกอย่างมันต้องใช้เวลาและเจนนี่ก็คือเราก็ใหม่มากสำหรับการทำค่ายจนมาถึงตอนนี้เราพัฒนาตัวเองอย่างเต็มที่แล้วก็ให้ทุกคนแบบเต็มที่ที่สุดที่มาทำกระบวนการการทำเพลงเนี่ยคือน้องทำเองหรือว่าทางค่ายเป็นคนทำให้น้องเจนนี่เป็นคนช่วยดูให้ค่ะแต่ว่าอันนี้ก็เป็นอีกผลหนึ่งที่เพลงไม่ค่อยเหมือนซีซั่นที่แล้วซีซั่นก่อนเจนนี่เป็นคนกำกับให้เลือกให้ทำดูแล MV ให้ตั้งแต่ถ่ายจนจบใช่แต่ซีซั่นนี้เจนนี่มอบหมายงานให้คนอื่นทำให้แต่แน่นอนว่าแนวค่ายเราอ่ะคือคนมันอาจจะซึมซับมาจากเจนนี่ว่าต้องเป็นแนวนี้แนวนี้พอมันไม่ได้เป็นไปตามที่เราวางไว้ค่ะมันก็เลยทำให้มันไม่ตรงคอนเซ็ปต์ดังยากบ้างอะไรบ้างพอมันไม่ประสบผลสำเร็จเจนนี่รู้สึกว่าเราเสียเครดิตอีกคนนึงว่าไม่อยากมาอยู่กับเจนนี่ตรงนี้มันมีผลกระทบมากเหรอไม่ได้รู้สึกเสียเครดิตแต่รู้สึกสงสารน้องๆเพราะว่าทุกคนก็คืออยากมาอยู่ที่นี่ทุกคนต่างจุดมุ่งหมายเดียวกันคืออยากดังแล้วก็อยากมีเงินช่วยเหลือครอบครัวค่ะก็บางครั้งก็ถึงใช้เงินส่วนตัวในการช่วยเหลือไปบ้างเวลาแบบว่าพ่อแม่เด็กป่วยหรือว่าเด็กที่แบบว่าเดือนนั้นเป็นเดือนที่งานน้อยจริงๆอะค่ะคอนเสิร์ตน้อยมากอย่างเงี้ยเราก็จะซัพพอร์ตเงินส่วนตัวไปช่วยเลยแต่ก็คือไม่จำตอนนี้ยังไม่รับศิลปินใหม่อุ้ยพอก่อนค่ะเพราะว่าที่มีอยู่ตอนนี้ก็คือเยอะแล้วก็คิดว่าเดี๋ยวต้องรอดูเนี่ยค่ะหลังสัญญาหมดตรงนี้ว่าเราจะไปต่อกันยังไงแล้วก็อาจจะต้องมาจับเข่าคุยกันจริงๆว่าน้องๆอยากต่อจริงไหมเหตุผลเพราะอะไรไม่ใช่ว่าเดี๋ยวพอมาต่อปุ๊บพอไปออกกลางคันอีกเราโดนอีกว่าค่ายนี้มีแต่เด็กออกเด็กออกอะไรเงี้ยเราก็เสียชื่ออีกเนี่ยค่ะเด็กในค่ายเด็กในค่ายกี่12ค่ะ12คนแล้วใกล้หมดสัญญาที่ถูก8ใกล้หมดสัญญา8แล้วก็4คนที่จะได้อยู่อีก1ปี4คนนี่คือเขาซีซั่นที่แล้วที่เขาขออยู่ต่อซีซั่นที่แล้วไม่ได้ออกหมดค่ะก็ยังมีคนที่เหลืออยู่แต่ของเราก็ยังมีไฟในการทำค่ายมีค่ะแต่ก็ถามว่าพอมันบาลานซ์เวลาแล้วอ่ะมันแทบแบบน้อยมากกับถ้าเปรียบเทียบกับซีซั่นที่ผ่านมานะคะด้วยความที่พอเรามีลูกอ่ะทุกคนแล้วเราก็จะแบบอะไรก็ลูกไปหมดเหมือนวันนี้เราตั้งใจว่าเราจะไปคุม MV เองนะแต่พอน้องยูจินรู้สึกป่วยหรือไม่สบายอย่างเงี้ยเราก็จะแบบเฟลไปเลยแล้วก็พอมอบให้คนอื่นไปทำมันก็ไม่ได้แบบที่เราคิดอ่ะแสดงว่าหลังจากนี้เจนี่ก็จะลงก็จะตั้งใจนะคะ2เดือนนี้ก็คืออย่างน้อยก็คือน้องๆต้องไม่ออกรายการทีวีแล้วก็จะพาน้องๆไปออกคอนเสิร์ตฟรี10คอนเสิร์ตคืออย่างน้อยต่อให้ไม่มีคนจ้างแต่เราก็ยังให้น้องๆเนี่ยไปหาประสบการณ์แล้วก็ไปให้ทุกคนเห็นหน้าเห็นตากันยังรู้สึกน้อยใจไหมกับการที่คนเอาเรื่องเก่าๆมาตัดสินในเรื่องที่มันไม่เกี่ยวกันเลยไม่ได้รู้สึกน้อยใจนะคะเข้าใจแต่ว่ารู้สึกเหนื่อยมากกว่าเพราะว่าบางทีคือทำดีแล้วบางครั้งพอมันก็ยังอยากได้คำชื่นชมบ้างหรือว่าบางทีแค่ไม่ต้องชื่นชมแค่ไม่ซ้ำเติมกันก็พอนะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วพอเราตื่นเช้าวันใหม่เราก็หายเพราะว่าเราก็มีครอบครัวมียูมียูจินมีแม่มีลิลลี่ที่แบบเป็นกำลังใจสำคัญอยู่ตลอดณวันนี้รู้สึกตัวเองแข็งขึ้นกับดราม่าที่เกิดขึ้นรู้สึกว่าแข็งมากแล้วก็รู้สึกว่าภูมิใจมากๆที่ก้าวผ่านกับดราม่าต่างๆมาได้แล้วก็รู้สึกว่าต่อไปเนี้ยถ้าเจออุปสรรคอะไรมันคงไม่หนักเหมือนที่ผ่านมาแล้วแล้วก็ตั้งใจแล้วว่าคืออย่างที่บอกทุกคนนะคะว่าถ้าเจนนี่จะต้องผิดพลาดในอนาคตมันต้องไม่ใช่เรื่องเดิมเพราะว่านั่นแปลว่าเราได้แสดงให้ทุกคนเห็นแล้วว่าเราได้ปรับปรุงจากสิ่งที่ทุกคนแนะนำเรามาหมดแล้วที่จริงเราเอาเรื่องนี้ไปแล้วเข้าไปในครอบครัวที่มีแม่มีสามีมีลูกเนี่ยมันกระทบมากกระทบค่ะแม่เครียดคือเจนนี่ไม่เครียดแต่แม่มักจะบอกว่าทำอะไรก็ได้ที่อย่าให้ตัวเองเดือดร้อนคือแม่ไม่ใช่ว่าแกไม่รักเด็กนะแต่แกก็สงสารเจนนี่พอเจนนี่เครียดลูกเราก็ดูแลไม่เต็มที่อะไรเงี้ยค่ะแกก็เลยบอกว่าพอก่อนไหมพักผ่อนไหมแต่พี่นึกออกไหมว่าเรานึกถึงโอกาสตอนที่เราอยากเป็นนักร้องแล้วเราไม่ได้เป็นอ่ะแล้วเด็กเขามาพูดว่าผมยังอยากไปต่อผมขออยู่อย่างเงี้ยพี่คือแล้วเราก็รักเด็กทุกคนอ่ะเขาก็เหมือนเป็นน้องเงี้ยมันถ้าลิลลี่มาพูดอย่างเงี้ยใครจะไปทิ้งลงใช่ไหมคะก็เดี๋ยวต้องมาหาทางแก้ไขกันต่อไปค่ะแค่เราซื้อปลาหมึกก็เป็นดราม่าแล้วใช่งงมากเหมือนกันเรื่องปลาหมึกก็แบบว่าอวดรวยมั่งอะไรมั่งคนบอกว่าทำไมเจนนี่ไม่เหมาคนที่เขาคนจนมาแจกเจนนี่ไม่ได้คิดถึงจุดนี้เลยว่าต้องเหมาคนรวยหรือคนจนหรือว่าคนดังหรือไม่ดังเจนนี่แค่คิดว่าเหมาเพื่อให้คนที่ไม่มีเงินน่ะได้กินคือเจนนี่คิดแค่ว่าไม่จำเป็นต้องเป็นปลาหมึกพี่เก่งก็ได้หรือเป็นปลาหมึกอะไรก็ได้ที่คนอยากกินตอนนี้คือตอนนี้ถ้าพูดถึงปลาหมึกอ่ะสิ่งที่คนอยากกินที่สุดก็คือปลาหมึกที่เก่งเพราะเขาดังจริงๆเราเองยังอยากกินเลยอ่ะแล้วคนที่เงินเดือนหลักพันอย่างเงี้ยตัวละ120อะไรเงี้ยเขาก็จะคงจะทุนน้อยเราคิดแค่ว่าเหมาแล้วให้ใครกินก็ได้กินได้เลยเราให้คนกินมีความสุขแต่ลืมคิดไปในจุดที่ว่าทำไมไม่เหมาคนนั้นคนนี้คือเจนนี่ก็ทำนะคะแต่บางทีมันพอเราไปเหมาคนที่มันไม่ใช่คนดังมันไม่เป็นข่าวไงใช่อยากให้โฟกัสที่จุดประสงค์มากกว่าว่าเราทำไปเพื่ออะไรไม่ใช่แบบว่ามาจับผิดอะไรกดรวยอย่าเลยครับอันนี้พอคนตามมาเยอะๆมันมีผลกระทบกับการมีลูกคนที่สองมีความรู้
ดราม่าไม่มีผลค่ะแต่ว่าพอเป็นเจ้าของแบรนด์เนี่ยมีผลมากไม่ได้นอนเลยคือแบบว่าเครียดแล้วก็อยากให้ตัวแทนทุกคนแบบรักส่งในกลุ่มทุกวันว่าอยากได้อะไรบอกนะคะเราจะต้องอย่างนั้นอย่างนี้คือก็อยากให้มันเป็นแบรนด์แรกแล้วก็เป็นแบรนด์ที่ทุกคนแบบว่าประทับใจที่สุดค่ะทั้งเรื่องของการตลาดตัวสินค้าค่ะจริงๆตั้งเป้าหมายว่าปีนี้มั้ยเพราะว่าบ้านก็มีแล้วที่กรุงเทพนู่นนี่นั่นเริ่มเข้าที่เข้าทางค่ะที่2ว่าก็ตั้งเป้าว่าเนี่ยค่ะถ้าตัวคนที่2จึงอยากมีตัวแทนพี่อยู่อยากมีเลยใช่แต่เจนนี่อยู่ใจร้อนมั้ยมีกี่คนนะก็อยากให้ยูจินเป็นพี่คนโตไม่อยากเขาเป็นลูกคนเดียวถ้าเป็นลูกคนเดียวกลัวว่าเขาแบบจะเอาใจอะไรเงี้ยกลัวจะเลี้ยงยากแต่ถ้าเขาเป็นพี่เขาอาจจะแบบจะสอนให้เขามีภาวะผู้นำจะได้เขาดูแลตัวเองไปได้ในตัวด้วยแล้วก็อนาคตจะได้มีที่ปรึกษามีน้องอะไรเงี้ยเหมือนเจนนี่มีแค่ลิลลี่คนเดียวตอนเด็กๆเรารู้สึกเหงาถ้าคิดว่ายูจินควรจะมีญาติเยอะๆน่าจะมีเกิน2อุ้ย3 4เหรองั้นเดี๋ยวกลับไปทำเลยไปด้วยได้ไหมเป็นไรนะพี่เลยฮะก็คือตั้งเป้าว่าจะมีประมาณ3 3 4คนค่ะอันนี้คือถ้าอยู่กรุงเทพหรืออยู่ที่อยู่ที่ไหนก็มีไม่ใช่ไม่ถึงลูกจะเลี้ยงที่กรุงเทพค่ะอยากซื้อสังคมให้เขาเรารู้สึกว่ากรุงเทพทางเลือกเยอะแล้วก็เหมือนเรื่องการศึกษาก็เป็นสิ่งสำคัญเนาะเราเองตอนเด็กๆอยากเรียนนานาชาติมากอยากมีโอกาสแต่เราไม่มีวันนี้เรามีแล้วเราก็อยากให้ลูกเราได้ทำในสิ่งที่เราอยากทำสิ่งหนึ่งที่คนพูดถึงคือลูกเราคนชื่นชอบว่าน่ารักมากใช่ค่ะขอบคุณมากที่เอ็นดูแล้วก็กระแสดีมากเหมือนพาไปไหนคนก็จะแบบยูจินไปไหนไม่มีใครถามหาเจนนี่ถามหาแค่ยูกับยูจินน้อยใจไหมติดพ่อมากน้อยใจจริงเออน้อยใจมากน้อยใจมากลูกเรียกป๊า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 นี่ทำนั่นคือมันแบบเฮ้ยอยู่ในท้องเรา9เดือนทำไมป๊าป๊าบอกแม่ป๊า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 ยูจินตอนนี้ก็พูดได้แล้วนะพูดว่าแม่มัมมัมอุ้ยโอเคคำนึงก็เป็นมัมมัมเพิ่งออกมาวันนี้นะครับมัมมัมป๊าป๊ามัมมัมอันนี้หลงลูกมากอย่างนี้สามีต้องแบ่งแยกไงสามีกับหน้าที่พ่อต้องแบ่งไงเพราะว่าภรรยาจะน้อยใจอ๋อนั่นมันคนละส่วนกันอยู่เลยครับรักลูกกับรักเมียไม่เหมือนกันแต่รวมๆมาคือรักครอบครัวเหมือนกันเฮ้ยเขินจังคือดีก็จีบเป็นลุงแม่ก็ส่งอะไรมาล่ะครับโอเคสุดท้ายฝากผลิตภัณฑ์ค่ะค่ะทาดีทาทุกที่ส่งกันนี้ใช่ค่ะดีดีเจนนี่ตัวเด่นดีดีเจนนี่นะคะวันนี้ก็เตรียมมาให้พี่ๆนักข่าวทุกคนเลยนะคะขออนุญาตหยิบสิบอยากให้ทุกคนลองนะคะสำหรับตัวนี้อยากผิวออร่าทันทีคืนนี้นัดเดทแกทาเมื่อกี้อะไรนะแกทาแล้วทาแล้วหอมไหมหอมค่ะกลิ่นหอมมากกลิ่นหอมแบบลูกคุณเลยแล้วก็สงกรานต์นี้นะคะคือเจนนี่เห็นแล้วว่าคนไทยอ่ะไม่ได้เล่นสงกรานต์มาหลายปีแล้วนี่เป็นปีแรกที่ได้เล่นสงกรานต์ก็เลยคิดว่าต้องทำสินค้าใดๆก็แล้วแต่ที่ได้ใช้ในวันสงกรานต์แล้วก็สินค้าต้องเห็นผลทันทีแล้วก็ถ้าไม่ดีหนูไม่ทำเพราะว่าหนูเหนื่อยกับดราม่าแล้วนะคะลองเปิดใจให้กับดีดีเจนนี่ดูใครอยากมีรายได้มาสมัครตัวแทนใครอยากผิวออร่าก็ลองซื้อดูนะคะ1หลอด290บาทค่ะโอเคขอบคุณค่ะอินเสิร์ตค่ะเจนนี่เดี๋ยวทูก็ขอสั้นๆเรื่องครอบครัวได้อินเสิร์ตก่อนอินเสิร์ตก่อนทูเตรียมตัวเลยนะ